สวัสดีครับพี่ชาว CCC2 ออฟโรดและอเมริกันสไตล์กลับมาพบกับรายการติ้นโชว์รถนะครับรายการดีๆที่มีสาระเกี่ยวกับการรีวิวแนะนำการจัดทรงตกแต่งสไตล์4x4ออฟโรดและอเมริกันสไตล์นะครับแล้วมันเป็นโอกาสดีๆกับวันนี้นะครับที่มีรถที่น่าสนใจลำหนึ่งนักทิ้นมองตรงนะครับเป็นรถที่ดูแล้วมีเสน่ห์ชวนขับมีสไตล์และเอกลักษณ์เป็นของตัวเองที่ชัดเจนโดดเด่นมากเลยทีเดียวจะเป็นยังไงไปชมกันนะครับมาเริ่มกันที่เจ้า Vigo ปี2008นะครับกับเครื่อง 3,000 จัมโบ้ใหญ่ๆกันเลยทีเดียวนะครับกับงานปั้นชั้นดีของคุณพี่สุภชัย BBK งานนี้คือ Project N70SR Australia แต่ติดสติ๊กเกอร์อาระเบียนขำๆนะครับแม่หล่อสไตล์อบังเลยนะครับแต่ทั้งที่คุณพี่เขาเป็นจิงโจ้นะเนี่ยวิโก้ลำนี้เป็นตัวแรกนะฮะที่ตามมาก็คืองานปั้นงานสร้างล้วนๆต่อกันมาเลยนะครับรถคันนี้ได้ทำการยกในระบบ2นิ้วที่มีอัตราคาดคะเนใน2นิ้วบวกลบนะครับแน่นอนครับเมื่อมีการยกปีกนกต้องตามมาว้าวนั่นก็คือใช้ปีกนกปรับองศางานดีๆของออปชันนะครับต่อมากับโชคนะครับที่เลือกใช้โชคทรงพลังบวกความแข็งแกร่งนึบในสมรรถภาพที่ดีกับโชคฮอสบิตนะครับต่อมากับสปริงคิงอันนี้เพิ่มความเด้งดึงนุ่มนึบแบบที่นอนซาตินยังอายกันไปเลยครับแน่นอนครับกับคำว่างานปั้นไม่จบง่ายอย่างแน่นอนครับและที่สำคัญนะครับเป็นการพลิกโฉมที่ดูอลังการในแนวทางเนื้อคู่มันอยู่ข้างนอกแต่เนื้องอกมันอยู่ข้างในว้าวมาดูนะครับจากรถสีบอลเงินนะครับผมปรับโฉมเป็นสีขาวภายนอกนะครับผมทำเป็นตัว SR Australia ของแท้เลยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนกระจกมองข้างบวกกับการเปลี่ยนกระจังหน้ามือเปิดให้เป็นสไตล์สีดำอันนี้ไม่พอนะครับเพิ่มเติมโทนดำขาวให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ยินหยางใช่ป่ะใช่ป่ะดำขาวมันต้องมาคู่กันนะจ๊ะต่อด้วยงานเท่ๆกับเปลี่ยนดั้งใหม่เป็นอาโนสเวเกอร์นะครับผมกับการเสริมติดตั้งสโนว์เกิลงานซาฟารีงานนี้บอกตรงพี่หล่อมากยังไม่พอนะครับหลังจากนั้นได้ทำการเปลี่ยนไฟท้ายตัดหมอกหลังในสไตล์ UK Spec อันนี้บอกตรงนะครับเสริมสมรรถนะและไม่เป็นภาระจราจรความคมชัดของไฟนะครับในการถอยหลังสุดยอดต่อกันเลยนะครับกับหลังคาที่บอกตรงว่าชัดเจนและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในการส่องสว่างภายในตัวรถนั่นคือหลังคาซันรูฟนะครับที่ทำการยกมาจากรถของรุ่นพี่แคมรี่นั่นเองนอกจากสวยงามงานนี้บอกตรงนะครับให้อารมณ์หรูหรากันเลยทีเดียวมาต่อกันที่กระบะนะครับกระบะที่ทำเป็นตัวนอกบองตรงนะครับจิงโจ้มาแล้วอารับมาแล้วกระบะต้องมาด้วยสิกับกระบะที่มีหัวเตียงนะครับบวกด้วยร่อง3ขอกับสติ๊กเกอร์ Toyota แท้ SR อีกแล้วนะครับคุณพี่ต่อกันมาที่ด้านล่างนะครับกับร่องระบายอากาศที่บองตรงครับมากับลายสก็อตสีดำเทาในสไตล์ SKS งานญี่ปุ่นตรงรุ่นครับอันนี้บอกตรงๆนะครับเป็นที่หมายตาจับจองของพี่ๆในวงการแน่นอนครับผมท่อสวยๆลำนี้เลดยาวปลายดำสวยๆนะตินบองตรงเด้อเล็งไว้อยู่เหมือนกันแต่เมียไม่ยอมอนุมัติก็มาในสไตล์สังคมนิยมแต่เมียแม่งไม่เข้าใจโหและส่วนสำคัญที่ทำการยกระดับขึ้นมานะครับกับส่วนด้านล่างที่ไม่พูดไม่ได้ไม่พูดนอนไม่หลับนั่นก็คือยาง KM3 หรือว่า KM3 ของ BF Goodrich นะครับที่มาคู่กับล้อกระทะเดิมๆแต่สาดใจล้นด้วยเสน่ห์ที่มีมุมหล่อๆอยู่นะครับสอดรับด้วยยาง2.6570R17 นะครับแต่ในปัจจุบันได้ขยับขึ้นมาเป็น2.5575R17 แล้วเสริมความโดดเด่นในที่อวบอิ่มนะครับผมดูเต็มซุ้มล้อเต็มตามองยังไงก็ล้อล้อยังไม่พอนะครับได้ตกแต่งภายในจากสีเดิมเป็นสีเบจเปลี่ยนเบาะเป็นตัวหนังสือสีเทางานส่งออกนะครับแล้วก็แผงประตูแผงหลังคาและแผงมือจับ
คอนโซลกลางๆนะครับกับงานตกแต่งชุดแบ็คกราวด์ไลท์พลาสติกต่างๆนะครับให้เป็นสีเทาหมดเลยอีกทั้งยังปรับเปลี่ยนพวงมาลัยมือจับเป็นหนังดำชุดสีดำแท้ๆนะครับและเพิ่มสมาร์ทจอตรงรุ่น7นิ้วของงาน Toyota แท้จากโรงงานนะครับผมแม่ไม่พูดไม่ได้จริงๆนะครับพี่น้องครับงานนี้บอกตรงนะครับเพิ่มอรรถรสความเนี๊ยบความมีเสน่ห์ความเรียบแต่ดุและดูหรูหรามีสไตล์ยิ่งมองยิ่งหลงไหลยิ่งมองยิ่งหลงรักชวนให้ขับชวนให้นั่งอย่างยิ่งนะครับแม่สุดยอดจริงๆนะครับผมณตินต้องขอบพระคุณพี่ตู่มากๆเลยนะครับที่ให้ความรู้เคาะภาพสวยๆกับรายการณตินนะครับและให้เกียรติรายการณตินรายการเล็กๆนะฮะณตินต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งครับพี่ตู่ครับไม่เป็นไรก็สวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านละกันนะครับว้ายคนละตู่กันไม่อะแล้วทำไมอะโอ้โตเดี๋ยวมาทุ่มกับสโนว์เกิลเลยโอเคเย้แม่แฟนคลับจะเยอะซะเหลือเกินก็ตามมาทุกคลิปเลยนะครับแล้วณตินต้องขอขอบพระคุณจากใจยิงนะครับกับคุณพี่สุประชัย BKK ของเรานะครับที่มอบความอนุเคราะห์อีกครั้งนึงนะครับกับภาพสวยๆและขอขอบพระคุณ SP การะที่มอบงานดีๆสู่สังคมนะครับขอบคุณครับสุดยอดมากครับพี่ขอบพระคุณครับและสุดท้ายนี้ณตินต้องขอขอบคุณพี่เพื่อนน้องทุกๆท่านมากๆนะครับที่เข้ามารับชมรายการณตินโชว์รถและคอยติดตามเป็นกำลังใจทางช่องอัศราวุธมณีรัตน์เจริญตานะครับณตินขอความอนุเคราะห์พี่เพื่อนน้องทุกๆท่านกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับรายการณตินด้วยนะครับณตินต้องขอกราบขอบพระคุณมากๆและจากลากันไปด้วยภาพรถสวยๆของพี่สุประชัย BKK นะครับขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ